เลขาธิการพรรคการเมืองใหม่นะคะก็เสนอแนะไปยังรัฐบาลค่ะให้ออกแถลงการแล้วก็ยื่นหนังสือไปที่องค์การสหประชาชาติคัดค้านการกระทําของกัมพูชาเพื่อปกป้องสิทธิและก็ศักดิ์ศรีของคนไทยค่ะโดยข้อเสนอแนะนั้นมาจากนายสุริยสัยกตศิลาเลขาธิการพรรคการเมืองใหม่เสนอแนะให้รัฐบาลออกแถลงการแล้วก็ยื่นหนังสือไปที่องค์การสหประชาชาติหรือ UN เพื่อคัดค้านการกระทําของกัมพูชาที่จับกลุ่ม7คนไทยในพื้นที่ที่ยังเป็นข้อพิพาทเพื่อปกป้องสิทธิและก็ศักดิ์ศรีของคนไทยเพราะหากรัฐบาลยังคงเพิกเฉยเท่ากับยอมรับว่าคนไทยทั้ง7รุกล้ำไปยังดินแดนกัมพูชาจริงซึ่งกัมพูชาจะสามารถหยิบยกประเด็นดังกล่าวมาใช้กดดันไทยในเวทีโลกได้รวมไปถึงฉวยโอกาสอ้างคำตัดสินของศาลกัมพูชาเพื่อรุกคืบเอาดินแดนของไทยในหลายพื้นที่ทั้งนี้ก็เห็นว่าวิธีการแลกตัวผู้ต้องหานั้นต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะการจับกลุ่มชาวกัมพูชานั้นไม่สามารถนำไปเทียบเคียงกับกรณีของ7คนไทยที่มีหลักฐานยืนยันว่าถูกจับในเขตแดนไทยได้ค่ะวิธีการแลกตัวผู้ต้องหานั้นต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าการจับกลุ่มชาวกัมพูชาที่หลบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายนั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไทยโดยชอบอยู่แล้วแต่กรณีการจับกลุ่ม7คนไทยนั้นเป็นการจับกลุ่มในพื้นที่ที่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นดินแดนฝั่งไทยจึงชอบที่รัฐบาลจะยืนยันและปกป้อง7คนไทยว่าไม่ได้มีความผิดและไม่ใช่นักโทษหากทางการไทยเอากรณีดังกล่าวเทียบเคียงกันเท่ากับระบบนิติรัฐของไทยกำลังถูกทำลายอย่างรุนแรงนะครับและนำไปสู่การสูญเสียอธิปไตยในชั้นศาลนะครับซึ่งเท่ากับเป็นการกระทบพระราชอำนาจนายสุริยสัยยังเห็นว่ากระทรวงการต่างประเทศควรจะจัดทีมทนายคนไทยและผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศเข้าไปช่วยเหลือคนไทยเนื่องจากไม่สามารถไว้วางใจได้ว่าทนายความชาวกัมพูชานั้นจะทำหน้าที่โดยอิสระจากรัฐบาลกัมพูชานอกจากนี้ยังตำหนิท่าทีของกองทัพที่ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีคนในกองทัพเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์บริเวณชายแดนเพราะที่ผ่านมากองทัพไม่เคยแสดงท่าทีที่ชัดเจนในการรักษาอธิปไตยของชาติอีกทั้งยังปล่อยให้ชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาในดินแดนไทยหลายแห่งจนสามารถสร้างวัดโรงเรียนและหมู่บ้านได้อย่างไรก็ตามนะคะในฐานะผู้ประสานงานกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยังได้พูดถึงการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรในวันที่25มกราคมที่บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาด้วยโดยบอกว่าจะเป็นการชุมนุมระยะยาวจนกว่ารัฐบาลจะประกาศยกเลิก MOU 2543และกรอบ JBC ทั้ง3ฉบับทั้งนี้จะหยิบยกประเด็นของคนไทยทั้ง7คนมาโจมตีรัฐบาลอย่างแน่นอนเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทในเรื่องเขตแดนส่วนจะชุมนุมร่วมกับกลุ่มประชาชนคนไทยหัวใจรักชาติหรือไม่นั้นต้องประสานงานกันอีกครั้งแต่ก็เชื่อว่าถ้าหากเป็นจุดมุ่งหมายเดียวกันก็สามารถชุมนุมร่วมกันได้ค่ะ